สวัสดีค่ะเพื่อนๆใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะวันนี้เราจะมาเล่าตำนานโศกผีดิบกันค่ะโศกผีดิบตามตำนานเล่าขานกันว่าในปีพุทธศักราช2484ได้เกิดโรคระบาดขึ้นในหมู่บ้านแห่งนี้หรือเรียกว่าโรคฝีดาษผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากไม่เว้นแม้แต่พระสงฆ์ทำให้ลูกหลานไม่อาจประกอบพิธีกรรมส่งวิญญาณได้ต้องรีบนำศพมาทิ้งลงในโศกแห่งนี้แล้วอพยพไปสร้างบ้านเรือนใหม่ทุกวันพระชาวบ้านระแวกนั้นจะได้ยินเสียงสะอึกสะอื้นร้องไห้ตอนกลางคืนชวนให้ขนหัวลุกกันเลยค่ะไปรับชมภาพบรรยากาศของโศกผีดิบกันเลยค่ะ